นี้ถึงแบบพาสองคนมาเปิดตัวใช่มาเปิดตัวก็แบบชิชิโน่เคยเดินแบบแล้วชิต้าเดินแบบครั้งแรกรถผ่านอยู่เนาะโอเคอยู่เนาะไม่ปล่อยตัวแม่นิดนึงก็แบบแต่เขาก็ทำได้ดีนะวันนี้ถือว่าผ่านแบบชิโน่พร้อมกับการเจอคนเยอะๆดูไม่ตื่นเต้นใช่ๆเขาก็ชิลๆอยู่ได้บอกเขาก่อนเป็นวันนี้ต้องเก็บใจใช่ก็บอกแหละว่าแบบตั้งใจทำงานอะไรอย่างเงี้ยทำงานดีๆแบบลูกค้าจะได้แฮปปี้ไปยังแทนแล้วว่ามีคนกินก็เลยส่งตัวแทนมานิดนึงนะนิดนึงค่ะแต่เขาก็โอเคเขาไปยังไม่เด็กๆสุ่มสามใช่ค่อยๆก็แบบช่วยแม่ทำงานช่วยแม่รีวิวได้เดี๋ยวนี้ลูกสาวยิ่งเก่งชิลลี่อ่ะชิลลี่คือแบบขายของได้แล้วเป็นไงคะพอลูกโตขึ้นแบบสาวก็ดีค่ะเราก็คือเขาก็จะมีแบบน้องชายคนต่อพี่ชิต้าชอบชิโน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็ขอบคุณที่เอ็นดูนะห่วงเลยไหมคะคุณแม่ห่วงนิดนึงนิดนึงคิดแล้วว่าแบบตอนนี้10ขวบแล้วไงอีกแบบสักแบบเฮ้ย3ปีอะไรเงี้ยโอ้ยไม่รู้แม่จะเริ่มแบบต้องหาต้องแบบแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่เลือกสาวๆโอ้ยพ่อเขาบอกว่าให้นิ่มมีแฟนเลยพ่ออยู่ยงมากพ่อแบบว่ามีแฟนเมื่อไหร่จะแบบก็บริสุทธิ์ใจเราก็ไม่ได้มีอะไรแอบแฝง
ไม่ได้มีอะไรคือแอบแฝงในใจที่จะแบบว่าไม่มาเขาอะไรค่ะโอเคก็จะเป็นสามารถแล้วก็จะมีคือมีหลักหรือว่าก็คือตอนนี้ปล่อยเช่าหลักแต่ตอนนี้ผู้เช่าจะออกแล้วแหละผู้เช่าออกอยู่แล้วก็เอกสารหลังก็คือมียาสามีเราบ้างเป็นคนแทนมีการใช่เขาก็รู้สึกว่าแม้แต่ในมุมบริโภคด้วยล่ะค่ะเขาก็รู้สึกว่าเราคืออะไรที่แบบเราเจอเราแบบเราพูดไม่ได้เลยหรออะไรเงี้ยทำไมแบบว่ามันมีข้อกฎหมายแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องก็เรียนได้เรียนรู้กันด้วยแหละในข้อกฎหมายต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเขาอยากจะสู้คดีคือเราเท่าที่เราคุยกันอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าเราจะสู้นะเราก็คิดว่าเราจะสู้อยู่แต่คือมันต้องผ่านขั้นตอนของศาลที่ว่าไก่เกลี่ยก่อนหรืออะไรก่อนเนี้ยค่ะแล้วก็ดูว่าการไก่เกลี่ยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรเงี้ย